ธิสัญญาแห่งสันติภาพปี19211939เยอรมันบุกโปแลนด์อังกฤษฝรั่งเศสเกณฑ์กำลังคนเวลานี้ประเด็นก็ชัดเจนหมดแล้ว1940ยังไม่มีสันติภาพเยอรมันบุกเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมและฝรั่งเศสมีกฎท้าทายฝรั่งเศสยอมแพ้เยอรมัน1942ทหารสหรัฐถึงอังกฤษ1944ด้วยความเชื่อมั่นในกองกำลังของเราด้วยความตั้งใจแน่วแน่ไร้ขอบเขตโดยพลเมืองของเราเราจะได้ไทยชนะดีเดย์พันธมิตรฝ่ายตะวันตกลุกเยอรมันยุโรปถูกยึดครองกองกำลังพันธมิตรบุกเยอรมันปี1944ผู้พันเรียกผมเหรอครับใช่คริสเข้ามาก่อนสิขอบคุณครับกลับมาฝรั่งเศสเมื่อไหร่เมื่อคืนยินดีต้อนรับขอบคุณผู้พันครับคริสดีใจที่รู้ว่าภารกิจสำเร็จคุณไม่รู้หรอกว่าการคุ้มกันสะพานสำคัญแค่ไหนคุณเป็นมือดีที่สุดผมรู้ว่าฝากความหวังกับคุณได้ขอบคุณครับผมถึงอยากให้คุณควบคุมภารกิจนี้นี่คือเฮอร์แมนวอนเวสเลอร์เขาควบคุมปฏิบัติการเบิร์นฮาร์ดมีแผนจะสั่นคลอนสงครามครั้งนี้โดยส่งแบงค์ปลอมทะลักเข้าทำลายเศรษฐกิจของพันธมิตรหากร้องแจ้งว่าเขาอยู่ในที่ค่ายเล็กๆในเทือกเขาซอลเบิร์กวอนเวสเลอร์ใช้เป็นคลังเพื่อเก็บเงินพวกนี้แต่ตอนนี้เขาย้ายปฏิบัติการไปทะเลสาบทับลิสเป็นโอกาสที่จะจัดการเขาภารกิจคือจับตัววอนเวสเลอร์พาเขากลับมาเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับฮิตเลอร์เราจึงต้องทำลายเยอรมันจากข้างในออกมาแจ้งลูกน้องเตรียมพร้อมตอน 5:30 ครับผู้พันโชคดีคริสมิลเลอร์ต้องไปตามคำสั่งผู้พันนายมาร์ติโน่วิลลิสต้องมีคนแม่นปืนคอร์ดอยเป็นไงไม่ทราบครับผู้กองเขาเป็นแฮร์ริสันระหว่างวิลลิสกับมาร์ติโน่ที่พลาดได้ตลอดเวลาอย่างน้อยเขาไม่ค่อยพูดครับผมแฮร์ริสันก็ได้ได้ยินว่านายมีข่าวร้ายจะเรียกว่าข่าวร้ายก็ได้เมียผมยกลูกให้เลี้ยง2คนแต่ผมพร้อมจะไปผู้กอง 100% เต็มครับก็ดีไปบอกพักพวกเจอกันที่กองยานยนต์ครึ่งชั่วโมงครับผม
เฮ้วิลลิสนายเป็นอะไรไปไม่มีอะไรหรอกนะไม่รู้ว่าทำไมฉันรู้สึกเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างนึงไหนลองดูนี่สินี่ฉันไงสมบูรณ์แบบตอนนี้ฉันดูไม่ได้หรอกมีเรื่องอย่างอื่นในหัวฉันบ้านเราแสนสุขใจฉันได้กลิ่นสเต็กหนานุ่มร้อนชาหอมฉุยไม่เอาหน้ามาติโน่พอเธอเรื่องอาหารน่ะฉันพยายามอยู่เนี่ยอะไรนะก็อย่างที่ฉันชอบแบ่งปันความฝันนายนั่นแหละความฝันฉันที่ได้มารับที่นี่ไงความฝันอเมริกันไว้คุยกันทีหลังได้ไหมช่วยฉันหาน้ำมันละหุงก่อนฉันสาบานเลยพรุ่งนี้วันหยุดของเราฉันจะสนใจนายแบบเต็มๆเลยอะไรทำให้นายคิดว่าเราจะได้พักกันล่ะโอ้ต้องได้พักแน่ได้สองวันด้วยที่จริงช็อกโกแลตที่ปันส่วนงวดสุดท้ายมันบอกฉันจนหมดแล้วว่าเอเบอร์ฮาร์ดบอกเราว่ากองทัพเห็นควรที่จะให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยได้หยุดพักผ่อนเป็นพิเศษเพื่อส่งผลดีต่อภารกิจสุดท้ายของเราฉันพนันเลยว่ะมาเราไปกันได้แล้วเฮ้แฮร์ริสันนายคิดว่าไงเราเปลี่ยนใจนะเออสิฉันบอกนายว่าไงเออนะฉันก็รู้เฮ้มิลเลอร์ว่าไงเดี๋ยวเอเบอร์ฮาร์จะมาที่นี่เขาเลือกนายด้วยฉันวางแผนหมดแล้วนะสองวันนอนแช่น้ำอุ่นเบียร์เย็นเจี๊ยบวิลลิสหยุดพูดสักทีเขามาแล้วผู้กองครับผมกับมาติโน่พนันกันผมบอกคุณมานี่เพื่อให้เราได้พักเป็นพิเศษนายชนะมาติโน่คำสั่งตรงจากเบื้องบนเข้าชิงตัวหลังแนวข้าศึกเราจะพรางตัวเข้าไปที่หน่วย SS นายฝึกมาละเป้าหมายคือเฮอร์แมนวอนเวสเลอร์นี่คือแผนวันพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งเราจะบินไปออสเตรียตรงนี้ซอเบิร์กตอนออกเดินข้ามแอลไปที่ค่ายเวสเลอร์มีสายลับสองหน้าเยอรมันในนั้นเขาแจ้งว่าเวสเลอร์ย้ายฐานปฏิบัติการมาที่ทะเลสาบท็อปลิสเขาส่งกองร้อยล่วงหน้าไปหมดแล้วเหลือคุ้มกันเขาอยู่ไม่กี่คนเราโจมตีได้ง่ายก็เลยมีโอกาสก่อนที่เขาจะย้ายเสร็จพอจับเวสเลอร์ได้แล้วก็รีบไปที่จุดนัดพบ16นาฬิกาเราจะมาที่ลานบินเพื่อถอนกำลังมีคำถามไหมฟังนะไม่มีใครรู้ดีกว่าฉันว่าพวกเราต้องการจะพักแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพราะงั้นเข้าไปออกมาให้เร็วและปลอดภัยมากที่สุดเก็บของให้เสร็จเวลาทุ่มตรงแล้วเจอกันตอนเช้าที่เป็นมุกใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไม่หรอกวิลลิสฉันเตือนนายแล้วสามวันมาเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำบ้าอะไรสักอย่างเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละฮะที่สงครามนายสมัครใจมาเองนะเลิกบทได้แล้วไม่เลิกฉันแค่อยากจะบอกว่าเราไม่เคยได้พักกับเขาบ้างเลยนายคิดว่าเยอรมันจะนั่งเฉยๆรอดูว่าเมื่อไรจะได้พักอย่างนั้นเลยฮะเราต้องรีบตามจับเขาต้องบุกไปจับที่นั่นนี่วิลลิสถ้านายไม่ชอบก็กลับไปอยู่กองทหารราบที่นายมาได้นี่วะเอ๊เจ้าวันเวสเลอร์นี่เป็นใครไม่แน่ฉันไม่ทันว่าคุณจะเป็นพวกนักบินดังๆอย่างเรดบารอนอย่ามางี่เง่านะเอาละเขาไม่ใช่นักบินนายสนอะไรล่ะมาติโน่ฮะคิดไปก็ไม่ได้ตังถ้าหากฉันต้องเสี่ยงชีวิตแต่งชุดทหารเยอรมันไปชิงตัวหมอนั่นฉันอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนเราควรจะรู้เขารับผิดชอบปฏิบัติการเบิร์นฮาร์ดมันคืออะไรฐานผลิตเงินปลอมของพวกนาซีเงินปลอมอย่างนั้นเหรอใช่เขาผลิตเงินปลอมฉันไม่เห็นว่าจะอันตรายตรงไหนเชื่ออันตรายแผนโดยรวมเป็นกลไกเพื่อปวดเศรษฐกิจสัมพันธมิตรให้อ่อนแอลงไม่รู้ยังไงฉันรู้แต่ว่ามันไม่ดีแน่เราต้องเข้าไปหยุดยั้งหมอนี่ฉันว่าปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเสียเวลาเปล่าจริงๆนะเพื่อนเราทึกทักแล้วเชื่อว่าพวกพิมแบงเกนาซีแค่หยิบมือกำลังจะตุนธนาคารกลางอังกฤษไม่รู้สิฉันว่ามันเหมือนใช่ได้แล้วคนอังกฤษมาดูไอ้นี่ทีสิของปลอมเหรอเนี่ยเขาบอกฉันอย่างนั้นไหนดูหน่อยสิไหนแยกไม่ออกหรอกหน้าเดี๋ยวนะอ
เหมือนเปี๊ยบเลยฉันบอกนายแล้ววันนี้ตัวปัญหาเราต้องจัดการมันฟังนะเดิมทีแผนคือให้ทัพฟ้าเยอรมันหวานกันนี่ในเขตพันธมิตรถ้าคนเก่งอย่างเราจะทำลายแผนนี้จนพวกมันไม่เหลืออะไรใช่ไหมเราถึงต้องจับวอนเวสเลอร์เขาเปลี่ยนแผนเตรียมส่งของเราต้องได้ตัวเขาก่อนที่จะลงมือฉันขอนี่ไว้ได้ไหมไม่ก็มีตั้งเยอะนั่นมันไม่เกี่ยวกับเราฟังนะเราจับวอนเวสเลอร์แค่นั้นพอแย่หน่อยที่ไม่มีไอ้นี่ตอนที่เราหยุดพักคราวก่อนเราน่าจะได้สาวอังกฤษแจ่มๆสักสองคนนะเชื่อฉันสิพวกนายต้องการอย่างอื่นมากกว่าเงินพันนี้นะฟังฉันให้ดีนะถูกต้องไม่เลิกนายมันเชี่ยวชาญใช่ เรื่องจะพังครอบครัวยังไงดีเพื่อนนายเข้าใจฉันไม่ใช่เหรอเฮ้เวลิสพอนายเลิกถุยเรื่องไร้สาระจะใช้ไอ้นี่เช็ดก้นนายก็ได้นะเว้ยเขาแอลออสเตรียเรื่องสายลับสองหน้าบ้างครับไม่เลยจะรู้ได้ไงว่าของจริงไม่รู้ไม่ห่วงมากเลยครับว่าทั้งหมดเป็นกับดักนะนายรู้ไหมมิลเลอร์บางครั้งก็ต้องเชื่อข่าวปลอมนายเห็นยังมาติโน่นี่ไงที่ฉันพูดถึงถ้าโลกนี้มีความยุติธรรมบ้างเราคงไม่ออกจากที่นี่เพื่อไปทำภารกิจอื่นต่อ24ชั่วโมงหลังจากเราไปถึงนี่เพื่อนลุงแซมไม่ได้จ้างฉันมาคิดแค่ยิงเยอรมันทำไมเราไม่ตั้งชื่อวันพักผ่อนกันสักหน่อยแล้วทำไมนายไม่ตั้งชื่อวันพักผ่อนไล่หูปากซะบ้างล่ะวิลิสไม่ตายซะฉันอยากทำก็ทำฉันรบเพื่อเสรีภาพนั่นแหละที่นายผิดไม่เกี่ยวกับนายหรอกเสรีภาพไม่ใช่การโอดครวญแหกปากเปล่าๆแล้วก็ขัดคำสั่งนะหยุดพูดสักทีเถอะนะมิลเลอร์เอาไว้พูดให้คนที่เขาอยากฟังเถอะเอาละบอกกันได้แล้วมั้งวิลิสนายเดินนะผู้กองน่าจะไปกับวิลิสได้เลยแฮริสันครับผมนักบินแจ้งว่ากระโดดลงสำเร็จเครื่องบินกำลังบินกลับจะถึงตอน2ทุ่มครึ่งครับข่าวดีนะคอยแจ้งด้วยนะทหารครับผมรถทหารครับผมเยอรมันเต็มลำทางตะวันออก
300หลาใกล้ถึงแล้วดีมากแฮร์ริสันล่ะคุมปีกซ้ายคอยยิงคุ้มกันครับเอาละไปได้แมกกาซีนให้ได้มากที่สุดยิงกันสนั่นอย่างนี้พวกเยอรมันได้ยินแน่เราจะไม่รอเจอหน้าพวกมันหรอกเอาล่ะไปได้แล้วอย่างที่เขาบอกสองคนที่ประตูคนนึงอยู่ที่รั้วรู้ได้ไงมีทหารแค่หมู่เดียวเขาที่รั้วอาจมีทหารอยู่เป็นกองพันไม่รู้สิฉันว่าสายลับสองหน้ามันหักหลังเราข่าวกรองแจ้งว่ามี12นายแต่คุณได้ข่าวกรองจากไหนฮะสายลับสองหน้าไงนั่นแหละประเด็นผมมันจะเชื่อคนที่ไม่รู้จักได้ยังไงมิลเลอร์นี่เป็นอีกครั้งนึงที่นายจะต้องเลิกสงสัยและเชื่อใครสักคนอีกอย่างนะมิลเลอร์เดี๋ยวนี้ข่าวกรองแม่นยำแล้วข่าวกรองเคยแม่นยำเมื่อไหร่ไม่รู้สิแค่มีบางอย่างไม่ปกติเออฉันเห็นด้วยเกลียดจังอีตอนทุกอย่างไปตามแผนอย่างแรกเลยต้องลากคอยามออกมาแล้วเข้าจู่โจมตรงสันเขาไปได้
ฮัลโหลเป็นไงบ้างครับผมรู้พวกเขาไล่ล่าผมพวกมันต้องการอาหารเหรอถ้ามันโผล่หน้ามาจะต้องตกใจแทบช็อกแน่เป็นหนึ่งอีกครั้งกับโคเบโค LSMF LSMFT Lucky Strike คือยาสูบชั้นเยี่ยมได้ในซอบุรีเราคิดว่ามันคือยาสูบแต่ Lucky Strike หมายถึงยาสูบชั้นเยี่ยมกลมกลืนอับแน่บรรจุเต็มเปรี้ยลื่นไหลและดึงออกมาได้ง่ายเพื่อความรื่นรมในการอัดลึกเข้าสู่ปอดของคุณประจงสูบบุหรี่ชั้นดีเยี่ยมลัคกี้สไปร์ไฮฮิตเลอร์ไฮฮิตเลอร์เป็นไงบ้างอ่ะก็สบายดีนี่เรามาพบกับผู้พันวอนเวสเลอร์มีหนังสือมาหรือเปล่าหนังสือสงสัยว่านายจะลืมมันเอาไว้ในรถละมั้งฮะรถคันไหนอีกล่ะคุณเดินมาไม่ใช่เหรอนั่นสินะเห็นอากาศดีก็เลยเดินมาใช่อากาศดีก็น่าเดินนะบุหรี่มาของอเมริกันนี่นะใช่แล้วของอเมริกันมีไฟไหมเราต้องรู้ว่าจะเจออะไรข้างในเห็นหน้าต่างตรงนี้ไหมนี่คงเป็นเป้าหมายฉันอยากให้เข้าไปสอดแนมแฮร์ริสันหาที่มั่นมิลเลอร์นายไปเดินหน้ากับฉันเดี๋ยวผมเพิ่งไปเดินหน้ากับคุณทำไมต้องไปสอดแนมอีกอ่ะนายต้องไปสอดแนมมาร์ติโน่ขอให้สัญญาณวิลลิสขอทีเถอะช่วยทำตามแผนหน่อยไปให้พ้นเลยแกเป็นนายฉันเหรอไปไปดูหน่อย
วางถังน้ำมันลงยกมือขึ้นหิ้วเขาขึ้นมาแล้วรีบไปกันเถอะข่าวกรองบอกมีหน่วยลาดตระเวนและด่านตรวจตลอดแนวต้องดูว่าไหล่เขาเคลียร์ไหมมิลเลอร์อยู่กับฉันแฮร์ริสันวิลลิสมาร์ติโน่ช่วยดูแลผู้พันด้วยกองครับขอโทษที่ผมสงสัยเรื่องหน่วยข่าวกรองเมื่อเช้านี้นะครับคุณก็รู้ว่าผมต้องการความเป็นหนึ่งเดียวฉันเข้าใจแต่ที่ทนไม่ไหวคือตอนทะเลาะกับวิลลิสตลอดแล้วหน่วยเดียวกันทำให้เหมือนน้อยบางครั้งผมก็อดไม่ไหวบางทีเจ้าอังกฤษนี่เง่ามาทำผมฉุนขาดจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่หวังดีนายสองคนมีความคิดแตกต่างกันคุยกันให้ได้จะดีกว่าเขาไม่หนีไปไหนหรอกพวกเดียวกันเข้าใจไหมนายยิ้มบ้าอะไรของนายวะฉันเหรออ๋อเปล่านี่ฉันเห็นรอยยิ้มนี่ครั้งสุดท้ายตอนที่เราเดินออกจากผับในโซโหอีก6ชั่วโมงต่อมาเราก็ได้ทักทายกับพวกสหฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ายังได้มีผัวแล้วดูเหมือนฉันจะพลาดนาทีทองโอ้นายพลาดอย่างมหันต์เลยเพื่อนผมตายสิเนี่ยแล้วนายคิดอะไรอยู่อ๋อต้องบอกว่าฉันเตรียมบางอย่างเอาไว้สำหรับทุกคนอาจจะเป็นค่าชดใช้ที่กองทัพติดค้างพวกเราอยู่นะคิดมากไปได้มันยากเอาทุกวันเลยมาไหนโอ้ยไปหายิงหมีเล่นนั่นไงล่ะไปบอกพวกเราเถอะเอาล่ะนี่คือแผนมีรังหมาที่จอกอยู่บนเขาทหารปืนกล2ลาดตระเวน4ระหว่างเรากับจุดนัดพบเราต้องจัดการซะเดี๋ยวนะครับผู้กองแล้วทำไมเราไม่อ้อมไปปฏิเสธอีกด้านนึงเป็นหุบเหวเราผ่านไปไม่ได้อีกด้านนึงเป็นป้อมใหญ่แน่นหนาอีกอย่างเราไม่อยากให้พวกนี้เข้าใกล้จุดนัดพบเตรียมพร้อมไปกันได้แล้วเอาไงกับเขาเรามี NG 42ต้องจัดการให้ได้ด้วยปืนพวกนี้แฮร์ริสันนายอ้อมไปทางซ้ายแล้วสอดขึ้นมามิลเลอร์กับฉันจะบุกตรงกลางวิลลิสมาร์ติโน่นายอ้อมไปทางขวาเอาล่ะไปได้
แกนั่งลงไปเลยเฮ้ยสันฉันต้องการรวบยาหนักแค่ไหนเวนเอ้ยจับขาเขาไว้เร็วเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เอาเลยอดทนหน่อยโอเคแล้วพี่ครับนายต้องรีบไปไล่ล่าพวกนั้นตั้งค่ายขึ้นมาในรัศมี10ไมล์พวกนั้นมันจะต้องอยู่ในบริเวณนี้แน่ๆไปไหนไม่ไกลนี้เราไม่พ้นหรอกถ้าเราหาพวกเขาไม่เจอแล้วก็เห็นทีพวกเราจะต้องเสียหายย่อยยับแน่คราวนี้ยังไงมูเราเพิ่งดักฟังวิทยุของเยอรมันครับวอลเวสเลอร์ถูกจับตัวกำลังเสริมถูกส่งไปที่ค่ายของเขาครับเป็นข่าวดีนี่มูคุณไปได้เขาเป็นไงบ้างเลือดอยู่ไหลแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นเลยความคิดที่อยากจะบอกพวกนายหน่อยเพื่อนฝูงอะไรเหรอถอนเงินนิดหน่อยจะเพื่อนชาวไร้ที่3ของพวกเราถอนเงินสดๆทำไมฉันไม่ชอบความคิดของนายเลยไม่ชอบอะไรเหรอนายจะขโมยเงินปลอมใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดแค่พอที่จะอะไรเป็นสารทหารถูกประหารเหรอนายระแวงเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้วางแผนให้เราถูกจับนี่นายเคยมีแผนกับเขาเมื่อไหร่อีกอย่างรอดจากที่นี่ได้ก็บนหัวแล้วบ้านนี้เยอรมันคงจะคลานเยอะแยะเต็มบังเกอร์ไม่หรอกถ้าเรารีบที่เราต้องทำก็คือพยายามกลับไปที่ค่ายแล้วกวาดเงินมาให้ได้มากที่สุดแล้วกลับมาถึงที่นี่ก่อนเวลานัดหมายง่ายๆเองไม่ไม่มีอะไรง่ายหรอกนี่มันฆ่าตัวตายเพื่อชีวิตของทหารไงเล่าอย่างน้อยต้องซื่อสัตย์บ้าเอ้ยฉันรู้ว่านายเจ๋งนะแต่นี่ไม่เหมือนกันบ้ากันใหญ่แล้วบ้าที่ไหนเล่าบ้าสิและผิดศีลธรรมฟังนะเราเป็นทหารของกองทัพสหรัฐเราถือค่านิยมทางศีลธรรมที่สูงกว่าโอเคถ้าหากไม่มีเราก็ไม่ได้ดีไปกว่านาซีที่รบอยู่ตอนนี้ศีลธรรมที่สูงกว่าซื้ออาหารให้นายกินได้มะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนายตอนสงครามเลิกได้มะถ้าคนอเมริกันซึ่งเชื่อมั่นในพระเจ้ายังทำได้ฉันจะทำเราทุกคนจะทำไม่เลิกฉันไม่ใช่คนฉลาดนะเป็นแค่ลูกผู้อพยพฉันไม่เคยที่จะได้งานดีๆนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศทำเงินเป็นกระตักไงล่ะฉันไม่เห็นอนาคตจากเงินเดือนทหารนี่หรอกนะฉันอยากได้นายก็อยากได้พวกเราอยากได้เอเบอร์ฮาร์ดเข้ามาเอาด้วยนะเอเบอร์ฮาร์ดไม่รู้เรื่องหรอกนะเขาหมดสติอยู่แล้วพอเขาฟื้นล่ะเขาก็จะรวยรวยกันทุกคนไม่เราจะได้แต่เงินปลอมเป็นตั้งๆเพื่อใช้หลอกลวงคนอื่นถึงแม้พวกเยอรมันไม่จับตำรวจก็ต้องจับไม่มีวันเราสรุปย่อไงล่ะชัดอยู่แล้วว่าเงินพวกนี้มันเหมือนจริงเปี๊ยบไม่อย่างนั้นก็คงไม่ส่งเรามาจับตัวเขาหรอกหน้าใช่ไหมแต่เราจะอยู่อย่างโกหกฉันยอมรับได้นะตราบใดที่มีหลังคาบ้านคุ้มหัวฟังนะฉันไม่ได้ละโมบนักหนาเราเอาแค่เท่าที่ควรจะได้แล้วก็ไปเออนะเขาพูดก็มีเหตุผลใช่ไหมใช่
ก็ฟังขึ้นตราบใดที่ภารกิจของเราไม่ล้มเหลวนะง่ายอยู่แล้วเราจะได้ซวยกันจริงๆภารกิจเสร็จสิ้นหมอนั่นอยู่ในห้องเก็บของนี่มันเป็นค่าเหนื่อยสำหรับเรื่องบ้าบอที่เราเจอลองคิดอย่างนี้สิมิลเลอร์นายทำอะไรก็ได้ตามใจชอบทำได้แม้แต่แก้ปัญหาครอบครัวนายเงินมันแก้สถานการณ์ของฉันไม่ได้หรอกนะโกหกครั้งเดียวก็ต้องโกหกตลอดไปแต่กับพวกเม็กซิโกก็อย่างนี้นายน่าจะคว้าสิ่งที่มันใส่พานมาให้คราวนี้นายหาช็อปคนที่ดีกว่าได้เลยเอ๊ะแต่รู้ไหมหาซื้อสาวแก่อเมริกันดีๆฉันก็จะเอาเหมือนกันเอามาพูดกันตรงๆนะเพื่อนฉันไม่เอาด้วยหรอกเพราะคงเป็นความคิดที่ดีฉันออกมาเพื่อให้แน่ใจว่านายจะไม่ทำมันพังแล้วต้องโดนจับหรือถูกฆ่ามีงานอย่างเดียวต้องทำคืนนี้คือพาเจ้าเยอรมันนั่นขึ้นเครื่องได้สองคนเลิกวิจารณ์โง่ๆหรือครอบครัวของฉันด้วยนะอย่ามายุ่งกับฉันช่วยปิดปากสักพักหนึ่งจะได้ไหมได้เลือดผู้กองไหลไม่หยุดเขาจะตายนะฟังนะผมทำจนสุดความสามารถแล้วแผลเขาใหญ่เกินไปทำสิใครนะคุณได้เย็บแผลเขาไหมครับผมเย็บแต่ผมปิดปากแผลไม่ได้ลูกกระสุนยังฝังในเขาจะติดเชื้อคุณเชื่อว่าจะพาเขาส่งโรงพยาบาลกองทัพได้ภายใน12ชั่วโมงเหรอครับผมเชื่อประมาณว่าไม่นานคุณจะส่งเขาเข้าโรงพยาบาลหมอจะพาเปิดแผลของเขาแล้วเอากระสุนออกแต่ว่าแผลติดเชื้อใช่ก็มีโอกาสที่แผลติดเชื้อเนี่ยจะฆ่าเขาแต่ที่แน่ๆก็คือเขาต้องตายแน่ถ้าคุณไม่เย็บแผลอ
ลิสพักเดียวเฮ้ฉันบอกพักเดียวอะไรเราต้องเดินหน้าต่อไปเราทำเรื่องผิดพลาดไม่ควรบุกฝ่าไปอย่างนี้เราเกือบถึงแล้วนี่ยังไม่สายที่จะกลับไปนะนั่นเหรอเรากลับอยู่แล้วทำไมนายต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยไม่แล้วเราตัดสินใจเราเสี่ยงตายทุกครั้งที่นายบอกให้หยุดไปได้แล้วมาเถอะเราทำได้เนี่ยคนอื่นๆอยู่ไหนไปตรวจการครับอะไรนะมาร์ติโน่ได้ยินเสียงบางอย่างเลยชวนวิลลิสกับมิลเลอร์ไปตรวจสอบกี่โมงแล้วเนี่ยเกือบ11โมงครับทำไมเขาเงียบเสียงเขาไอหนักมากเลยครับให้เข้าสูดอากาศสักหน่อยหลับสักพักเถอะครับเราต้องการคุณนะเฝ้าประตู2ก็ยังเคยนั่นเออเราย่องเข้าไปฉันจะขึ้นไปด้านบนสุดมิลเลอร์นายเข้าไปข้างล่างต้องทำให้มันตกใจมาร์ติโน่นายไปปักหลักบนเนินเขาจัดการเลยถ้าเห็นท่าไม่ดีไปได้แล้วต้องกลับไป
ชื่อเลยทำไมเขาไม่เคยทำตามแผนเลยไม่รู้เหมือนกันฮะมาติโน่โถ5 ลังเราลืมคนอื่นไม่ได้นะจริงไหมนายมาทำอะไรกันที่นี่วันดีพวกเรามาช่วยกันย้ายของอ่ะนายสั่งให้มาแล้วนายอยู่กรมไหนกันน่ะกรมเหรอใช่ขอดูหนังสือหน่อยสินายมีหนังสือไหมล่ะต้องลงจากเขาให้ได้วันนายวิ่งไปหลบที่ต้นไม้ชาติโน่นายก่อนพบกันทำไมทำอย่างนั้นทำอะไรคุณก็รู้เรื่องผู้กองคุณช่วยทำไมผู้กองคุณตายแล้วผมจะได้อะไรเขาตายก็ใช่ว่าผมจะได้เป็นอิสระผมยังไม่เข้าใจผมจะเล่าเรื่องอาณาจักรไรส์ที่3ให้ฟังอาณาจักรไรส์ที่3เกิดจากเท่าของสงครามโลกครั้งที่1พอสงครามจบลงโดยการพักรบเราชาวเยอรมันไม่เชื่อว่าเราแพ้สงครามและมองสนธิสัญญาแวร์ซายเป็นความอัปยศของชาติการเมืองของเยอรมันและสถานภาพทางเศรษฐกิจตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุดอดีตศัตรูของเยอรมันกำลังเข้าบทที
ือกว่าเยอรมันความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่ถูกทำลายได้ผลักดันชาวเยอรมันให้เข้าสู่พรรคนาซีด้วยคำสัญญาเรื่องรัฐบาลที่เข้มแข็งและกอบกู้ความภูมิใจของชาติทำให้ชาวเยอรมันทุกคนรวมตัวภายใต้ผู้นำที่มีเสน่ห์และผู้นำก็ต้องเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์ผมจำครั้งแรกที่ได้ยินฮิตเลอร์พูดในการชุมนุมที่นูเรนเบิร์กได้ความบ้าของผู้นำจะครอบครองชาติสื่อของเยอรมันกลายเป็นสื่อของนาซีหนังสือนาซีแผ่นพับนาซีเป็นของเยอรมันนี่ปฏิมากรรมภาพวาดโรงละครทุกกรมทหารรับใช้เพียงเป้าหมายเดียวการปลูกฝังทฤษฎีความเป็นชาวเยอรมันEin Reich sehen! Es lebe Deutschland! ผมก็เหมือนคนทั้งประเทศกลายเป็นผู้เลื่อมใสพร้อมจะรับใช้ทำตามอย่างแรกผมเชื่อการปลดปล่อยประเทศออสเตรียและการเข้ายึดครองบริเวณสวิตเซอร์แลนด์แม้ตอนเราขยี้โปแลนด์จากนั้นมุ่งไร่นาที่ลุ่มทางตะวันตกผมมองเห็นความยุติธรรมในแผนแม่บทของฮิตเลอร์ Sie wollten herKompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. ทำลายความสนุกจากภายในโดยจู่โจมคมฟันทำลายรอบสังหารนั่นคือสงครามแห่งอนาคตที่เกิดแต่พอปลายปี1942เราต้องทนทุกข์กับความพินาศจากการสูญเสียทหารเป็นลำดับตอนนั้นเองผมตระหนักว่าฮิตเลอร์ทำให้เราต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมต้องทำในส่วนของผมเพื่อยุติสงครามก่อนที่มันจะสายไปเราอยู่ไหนอะเราอยู่ไหนเหรอช่วงแคบบ้านที่ไหนสักแห่งละมั้งฟังนะเราต้องการเวลาพักหายใจเข้ากลุ่มแล้วเราจะกลับไปที่ค่ายทหารคว้าสามลังแรกนั่นแล้วเอากลับไปที่กระท่อมมาจบแล้วเวลิสหมดเวลาเรื่องธรรมบ้าได้แล้วมันยังไม่จบหรอกฉันไม่ได้ถอมมาถึงที่นี่เพื่อจะกลับไปมือเปล่านะมันไม่เกี่ยวกับนายนะมันเป็นเรื่องของภารกิจเราจะต้องทำงานให้สำเร็จฉันไม่สนใจความคิดนายโอ้แล้วทำไมล่ะฮะฮะฉันว่านายไม่เข้าใจจริงๆนะนายคิดว่าอยากทำอะไรก็ทำงั้นเอาสิมันจบแล้วนั่นแหละเราจบนายเลิกคิดเรื่องตัวเองได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่นายคิดเราก็เข้าใกล้ความตายไปอีกก้าวนึงเลิกวุ่นวายได้แล้วไม่มีทางหรอกเว้ยที่ฉันจะทิ้งเงินเอาไว้ที่นั่นน่ะไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องได้มันเราต้องได้มันไม่รู้สิเพื่อนเราทำดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีไปกว่าได้เงินของไอ้พวกเยอรมันโสโครกได้ทำตามฝันอเมริกันของฉันแต่มิลเลอร์พูดถูกเราจะต้องกลับไปทำภารกิจฉันไม่สนใจเรื่องที่พวกนายคิดหรอกนายจะทำอะไรกลับไปที่ค่ายหาเอเบอร์ฮาร์ดกับแฮร์ริสันแล้วเจอกันจุดนัดพบถ้าฉันไปไม่ทันให้พวกนายไปได้เลยถ้าฉันตกเครื่องบินมันก็สมควรแล้วไปยึดปฏิโนโดนยิงไม่เป็นไรนะฉันว่ามันยิงมันจากหน้าหลังมันมีกันเห็นมีสีหรือมากกว่าฮะดูโดนล็อกกรอบแล้ว
รอแกอยากตายหรือยังไงการอย่างนั้นใช่ไหมไอ้วางปืนวางปืนเดี๋ยวนี้วางปืนลงวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ไอ้มันต้องวางปืนลงเดี๋ยวนี้อยากตายหรือไงวางอาวุธลงวางอาวุธอย่าเดี๋ยวนี้อย่าขัดขืนหรือมันสู้ตกเดี๋ยวหันไปหันไปไปไปมันไปมันไปโดนยิงแล้วคนอื่นล่ะเป็นเพราะฉันพวกเราโดนจับตัวจับตัวเหรอเป็นความผิดของฉันเองจะพยายามจะเอาเงินมาให้ทุกคนแต่กลับซวยบัตรซบเลยถูกเขาไม่เลิกเป็นความคิดที่แย่ฟังนะต้องชิงตัวพวกเขากลับมาเราต้องไปช่วยพวกเขาคุณเป็นสายลับสองหน้าเหรอทำไมคิดว่าคุณจะเข้าถึงตัวผมได้ง่ายๆผมเริ่มทำงานให้สัมพันธมิตรมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนงานของผมช่วยชีวิตทหารพันธมิตรหลายพันคนเลยแล้วทำไมเราถูกส่งมาลักพาคุณล่ะเพราะโดยข่าวกรอกของกองทัพรู้เรื่องเขาสงสัยว่าผมทรยศจึงได้คิดแผนนี้เพื่อช่วยกันผมให้เป็นอิสระผมรับรองได้คุณวิลลิสมันจะดีที่สุดสำหรับเราถ้ารีบออกจากออสเตรียมีแผนยังไงเราต้องคิดถึงชีวิตของผู้กองคุณกรณ์เขาเสียเลือดไปมากถ้าเราไม่รีบส่งเขาเข้าโรงพยาบาลไม่นานเขาต้องตายคุณต้องพาเขาไปที่ลานบินถ้าหากปลอดโปร่งเขาก็จะรอดชีวิตถ้าหากคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณทำตามผมอเมริกาลงมติสงคราม 1,500 คนถูกฆ่าในสมรภูมิฮาวายแค่ไหนเออใช่นายอาจจะไม่ต้องอึดมากก็ได้เพราะคราวหน้าตอนพวกมันเดินเข้ามามันจะพาพวกเราออกไปฆ่าแต่เรารู้อยู่แล้วพอเราสวมชุดเยอรมันเมื่อไหร่เราก็เป็นสายลับแค่เรื่องนี้อย่างเดียวก็ต้องยิงเราทิ้งแล้ววิลลิสเอ้ยเขาพูดถูกอยู่อย่างนึงนายได้สิ่งที่ควรได้
าจะบอกครอบครัวฉันว่าลูกฉันให้เขาคิดว่าฉันตายน่าจะดีที่สุดฉันจะกลายเป็นคนโกหกคนขี้โกงหัวขโมยเวรให้นี่ยามลากคอยหมอนี่ไปตื่นครับแฮริสันพร้อมจะไปแล้วเหรอครับผมค่อยๆนะครับค่อยๆคนอื่นอยู่ที่ไหนพาตัวเวสเลอร์ไปจุดนัดพบลุกขึ้นครับไปเถอะลุกขึ้นโอ้ไม่เอาแล้วพอเถอะนะอะไรขึ้นล่ะขอโทษทีเราต้องแยกกันพวกมันมีเยอะขอนะฉันมีแผลแล้วบ้าเอ้ยเราจะยิงพวกมันทิ้งนี่มันจะฆ่าพวกเราดีนะผ่านมาได้ฉลุยเพิ่งมาโดนยิงเป้าเวสเลอร์จะช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่อะไรนะลากคอมันเอาขึ้นไปบนรถเลยเบสบอลแล้วเอาละเขาผมนั่งสักแป๊บเถอะค่อยๆนะครับผู้กองไม่ต้องห่วงอีเบอร์ฮาร์ดกับแฮร์ริสันอยู่ไหนอยู่ลานบินเขาไม่รอพวกเราเหรอเขารอเจอเราเราจะไปไหนเนี่ยเองก็ไม่รู้เขาไม่ได้พูดเรื่องขึ้นรถเลยมันไม่ได้อยู่ในแผนเขาเนี่ยใครแผนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้หุบปากไปเลยหุบปากไปเลยเราไว้ใจเยอรมันไม่ได้ได้ต้องได้หุบปากไปเลยเงียบI'm
งนี้แหละนี่แล้วพวกอเมริกันที่คิดว่าตัวเองฉลาดขึ้นเครื่องมาเยอรมันกลางวันแสกๆเพื่อลักพาตัวผมไปจากที่หลบภัยแต่คุณทำพลาดไปหน่อยใช่ไหมสุภาพบุรุษคนแรกน่ะเป็นมามอนโลบคนที่สองเหรอแฟทวอนหวังและพวกโง่อย่างคุณตอนไล่ตามหาเงินผมก็รู้จักเพื่อนใหม่ตอนอยู่ในปราสาทบอกแผนหลบหนีผมส่วนคุณล่ะคุณวิลลิสคุณโง่กว่าใครๆทั้งหมดคุณหว่านล้อมพวกจิตต่ำให้ทำภารกิจอันโง่เง่าตอนนี้ทุกคนจะต้องตายก็เพราะว่าคุณแม้แต่เพื่อนอเมริกันของคุณก็ยังรู้มันหน้าขำพาพวกมันไปเดินไปเร็วไปสิ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 เป็นบ้าอะไรเนี่ยแล้วแผนหลักของคุณเราว่าไงเปลี่ยนแผนขึ้นคุณแบบว่าก้อนไปจากที่นี่กันเถอะเราจะทำตามแผนได้เลยครับผู้กองความจริงจังในเวลาอันรุ่งโรจน์ประชาชนยอมจำนนอยู่ใต้อำนาจศัตรูผมอยากให้แฟรงคลินดีรูสเวลล์ได้อยู่เพื่อจะเห็นวันนี้นายพลไอเซนฮาวรายงานผมว่ากองกำลังเยอรมันนี้ได้ยอมแพ้สหประชาชาติแล้วทุกแห่งเสรีภาพโบกสะบัดไปทั่วยุโรปจากชัยชนะครั้งนี้เราจึงมาร่วมแสดงความขอบคุณให้แด่พรหมลิขิตและคำจุนเราไว้ผ่านวันที่ทุกยากแสนหมื่นคนสู่แสงสว่างสหประชาชาติจะจำความพักดีอย่างสุดซึ้งการอุทิศทำหน้าที่ความกล้าหาญไม่ยอมแพ้ที่จะอยู่ในใจเราตราบเท่าที่เรายกย่องคุณภาพของมนุษย์
การเคลื่อนพลบุคลากรทางทหารกว่าร้อยล้านคนทำให้เป็นสงครามที่กว้างไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศมหาอำนาจหลักๆอุทิศ 5-60% ของ GDP ผลิตเพื่อการสงครามพันธมิตรผลิตยุทธภพกรมากกว่าฝ่ายอักษะ3เท่าระหว่างปี1939และปี1945ฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิด 3.4 ล้านตันเฉลี่ยประมาณ 27,700 ตันต่อเดือนประชากรมากกว่า70ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นพลเมืองถูกฆ่าตายเป็นความขัดแย้งที่มีคนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย80%ของผู้ชายที่เกิดในปี1923ไม่รอดชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ราว12ล้านคนเป็นชาวยิว6ล้านคนตอนสงครามสิ้นสุดมีผู้อพยพไร้บ้านหลายล้านคนเศรษฐกิจยุโรปพังทลายอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ของยุโรปถูกทำลายไอ้นี่ที่เราติดค้างพระเจ้าคนที่ตายไปและลูกหลานของเราด้วยการทำงานต้องทำงานเพื่อเย็บปิดบาดแผลของโลกที่เจ็บปวดเพื่อสร้างสันติตลอดไปสันติบนรากฐานของความยุติธรรมและกฎหมายque hablar. ¿Tien Xiaoxin? Soy Liang, jefa de seguridad. El embajador me ha pedido que la vigile. Puedes llamarme Xiaoxin. Debido al creciente impacto económico de las empresas chinas en Mahashai, han aumentado los delitos contra la comunidad china local. La embajada china está colaborando con las autoridades locales para tomar medidas que preserven la seguridad de sus conciudadanos. Tras el descubrimiento de la actividad de una poderosa organización criminal, existe una mayor preocupación si cabe. La china heredera de una fortuna, Tian Xiaoxian, acaba de llegar a Mahashai con la idea de acabar con la mafia.
Thank you.